เช็คเอาก็ยังไหลลื่นคือมันทยานไปก็ทยานใช้ได้อะฮะแต่แคมป์นี่ 2.5 เร็วกว่าในผู้การช้ากว่าจะคิดนิดหน่อยแต่ก็นะมองว่า0ถึง100มันอยู่ประมาณ 10.2 วินาทีการตะเร่ง80ถึง120ประมาณ 7.3 7.4 วินาทีรีเทิร์นออกมาได้ประมาณเนี้ยจริงๆมันน่าจะมีประมาณ190นะเพราะว่าถ้าอยู่ในเพดานประมาณ186กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นที่ได้เมื่อกี้นี่ก็ไม่เซอร์ไพรส์อะไรและแน่นอนมันสู้เทียน่า 2.5 V6 ไม่ได้มันสู้แคมรี่ 2.5 ไม่ได้แต่ว่าพวกนั้นก็คือ 2.5 นั้นและขอเสียเปรียบอะไรออโต้5สปีด1กับ2ไปโอเคนะออก1ออกมีเหนื่อยๆตามน้ำหนักตัวหน่อยนะว่า1วุฒิ2โอเคว่า3ปุ๊บอย่างนิดหน่อยในขณะที่อัตราทดเกียร์6สปีดของ Camry 2.5 เนี่ยเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4แม่งเรียงมาแบบสวยกิ๊บๆสำหรับรถบ้านนะสวยกิ๊บมากส่วนเทียน่าไม่ต้องพูดถึงมันใช้เกียร์หนังสติ๊กในการเกียร์หนังสติ๊กอ๋อ CVT ในการควบคุมความเร็วรอบกับความเร็วรถให้มันไปแบบทะยานไปเรื่อยๆแล้วรถทั้ง2คันนั้นล้วนมีทางแรงมาและแรงบิดสูงกว่าแอคคอร์ดคันนี้ทางยางแดงด้วยแอคคอร์ดตัวนี้เป็นเครื่อง 2.4 ลิตรนะฮะยังเป็นเครื่อง K24 ตัวเก่านะฮะ 2.4 ลิตรกำลังทั้งหมด174แรงม้าหายไปจากตัวเดิม6แรงม้าแรงบิดอยู่ที่225นิวตันเมตรไม่ใช่ตัวเลขที่แปลกเลยสำหรับ 2.4 แต่งงตรงที่ว่ารถน้ำหนักไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยนะน้ำหนักท้ายสุดของมันในคันที่เราขับอยู่นี้ 2.4 เทคหนัก1575กิโลกรัมแต่มันก็ยังเร่งไวเท่ารุ่นเดิมทั้งที่ม้าหายไปนิดหน่อยก็ช่างมันสรุปนะครับอัตราเร่งทางตรงไม่ใช่จุดเด่นถ้าคุณเทียบกับแอคคอร์ดไอ้มันก็แอคคอร์ดสิวะมันต้องเทียบกับแคมรี่ 2.5 กับเทียน่าไม่เด่นแล้วเทียบกับออโซนาต้า 2,000 คงเทียบไม่ได้อยู่แล้วเพราะอันต้องเก็บไปเทียบในรุ่น 2,000 ใช่เพราะนั้นไม่ถึงกับประทับใจไม่ถึงกับแย่คือมันก็ทำสิ่งที่มันทำได้ตามซีซีและเกียร์ของมันแต่เทียบกับพวกยังตามเขาอยู่ส่วนฟีลของพวงมาลัยผมเห็นด้วยกับจิมมี่นะฮะว่าถ้าชี้ความเร็วสูงสัก160ขึ้นไปเพิ่มน้ำหนักให้หนืดมือกว่านี้ผมคิดว่าเพิ่มอีกสักประมาณ 20% นะมันก็จะโอเคถามแล้วแคมรี่ไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักเหรอเทียน่าไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักเหรอจริงเทียน่ากับแคมรี่จะเพิ่มก็ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเจ้าเทียน่ากับแคมรี่นี่ลักษณะของพวงมาลัยอัตราทดจะไม่ไหวนักจะหมุนไปมาโดยที่ตัวรถไม่เป็นไรได้นิดนึงในความคิดผมแคมรี่ตัวปัจจุบันที่ขายอยู่เนี่ยเซ็ตพวงมาลัยมาดูเหมาะกับประเภทและรูปแบบของรถแล้วและคนที่จะขับขี่รถประเภทนั้นๆมากที่สุดส่วนเทียน่าส่วนเทียน่าก็พอใช้ได้นะก็มีความใกล้เคียงไปทางแคมรี่มากกว่าทีนี้ลองมาดูซิว่าเกียร์กับเครื่องเนี่ยทำงานร่วมกันจะฉลาดแค่ไหนถ้าเรามาครึ่งคันเร่งโดยเริ่มที่ความเร็ว80เนินครึ่งคันเร่งของเรานั่นเองทุกท่านไป80นะครับขึ้นผมกดไม่สุดนะฮะสังเกตได้จากมาตรวัดแวกกัมที่อยู่ตรงกลางจอยไม่ดีเนี่ยมันก็พยายามไปนะน่าจะจบที่120สวยๆเรียบรวบสตัวกิบยืมซับพี่โก้มาใช้หน่อยจะสิ่งที่ผมชอบในรถคันนี้นะฮะตำแหน่งการขี่เมื่อเทียบกับบอดี้ผมเนี่ยนั่งแล้วสบายนั่งไงสิเบาะก็สบายความสูงสำหรับผมพอดีคือเป็นตำแหน่งที่ขับแล้วไม่รู้สึกว่ามันเป็นรถใหญ่ให้ตายเถอะเวลาผมขับเทียน่าผมจะรู้สึกว่าผมกำลังเหมือนขับเอสคลาสคันเล็กๆแต่นี่ผมรู้สึกเหมือนขับพี่ชายคนโตของซีวิกมันไม่รู้สึกว่ารถมันใหญ่แก้งๆหรืออะไรนะอยากจะขับแบบเช็คมุมซ้ายอ่ะเปลี่ยนเลนปุ๊บคือมันเป็นรถที่ประหลาดอ่ะคือ
บุคลิกการขับขี่ของมันเนี่ยยั่ว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 ให้ขับเร็วจังแต่แรงเครื่องมันดันสู้แคมรี่ไม่ได้คือถ้าไอ้นี่แรงเครื่องชนะแคมรี่ปุ๊บมันจะเป็นรถที่มีบุคลิกเป็นสปอร์ตซีดานมากที่สุดในกลุ่มดีเซกเมนต์แต่มันไม่ได้มีเครื่องที่แรงนะเพราะนั้นก็คงต้องเลือกละถ้าคุณเลือกรถที่พลังกำลังทางตรงรุนแรงรวดเร็วนะฮะในงบประมาณ 799,000 แคมรี่ไฮบริดทันทีหรือไม่ก็แคมรี่ 2.5 ก็ได้นะครับเพราะว่าแคมรี่ 2.5 นี่ไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดเลยแต่ว่าแน่นอนฮะไฮบริดแปลกกว่าเว้นสิแต่ว่าคุณจะเป็นประเภทที่ยังกลัวรถไฮบริดอยู่ไฮบริด0ถึง100เร็วกว่า80 120ก็เร็วกว่า มันแค่ไปตันที่ประมาณ190ในขณะที่จะเป็นตัว 2.5 ธรรมดามันจะยาวต่อไปถึงประมาณ210 215ได้แต่ใครแคร์ว่าหลัง190ใครจะขับงั้นบ่อยๆนะ 2.4 เทคจ่ายเงิน 1,799,000 ได้อะไรเทียบกับรุ่น 2.4 ธรรมดาแล้วกันนะอุปกรณ์จิมมี่ก็พูดไปแล้วเรื่องความปลอดภัยนะสิ่งที่เพิ่มมาไอ้กล้องแสงกลในพวกนี้นอกนั้นล่ะ VSA ก็มีเหมือนกันแอร์แบ็กม่านแอร์แบ็กข้างแอร์แบ็กพวกก็มีเหมือนกันก็จะเพิ่มตังค์อีก 250,000 ทำไมวะบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมยังไม่ได้ขับตัว 2.4 แล้วนั้นแต่มองว่าฟีลลิ่งของช่วงล่างเนี่ยความสะเทือนจะต่างนิดหน่อยเพราะว่าล้อเป็นขอบ17เหมือนกับตัว 2.0 แต่ถามว่า 250,000 เนี่ยคุณจ่ายเงินคุณได้อะไรมามันคือได้เทคโนโลยีที่ทำให้รถคุณดูเหมือนทาบชั้นกับรถยุโรปได้แต่ถ้าคุณไม่ต้องการพวกนี้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถขับรถที่มีเทคโนโลยีเท่ากับรถญี่ปุ่นทั่วไปได้แล้วไม่เป็นไรแค่ต้องการพลังของเครื่อง 2.4คุณเลือก 2.4 ตัวที่ไม่มีเนวีได้เลยเพราะว่าถ้าคุณเลือก 2.4 เนวีปั๊บผมแนะนำว่าคุณเป็นหนี้อีก 130,000 บาทแล้วซื้อตัว 2.4 เทคแล้วเอาอุปกรณ์ครบไปเลยดีกว่าและอย่างหนึ่งผมมีความสงสัยมากเลย 2.0 เนวีกับ 2.0 ไม่เนวีต่างกันแค่เนวีกับฮาร์ดดิสราคาต่างกัน 120,000 ชุดเนวีชุดนี้ให้เทวดาทำให้เหรอครับขอร้องแพงชิบหายงี้วะเออคือถ้ามันต่างกันสัก 50,000 นี่กูพอยอมรับได้นะเออฮาร์ดดิสก์เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ได้แพงขนาดนั้นอยู่แล้วโหราคานี้แม่งบอมซื้อ MacBook ซื้ออะไรได้หรือเปล่าวะ 50,000 ซื้อไอ้ Mac ได้เลยเออรู้สึกว่า Navy Navy ถ้าเทียบกัน Toyota Nissan Honda รู้สึกว่า Navy Honda จะห่วยสุดด้วยจริงเล่นมารู้สึก Honda เล่นยากสุดจริงๆนะใช่เป็นตั้งแต่ CRV Gen 3พ่อผมก็เป็นแม่งไม่เข้าใจกูจะเสิร์ชที่ไหนแปลกูต้องเคยไปที่นั่นมาก่อนเอ้าแล้วถ้าเกิดกูเคยไปแล้วกูจะใช้บริการมึงทำไมเป็นเนวีเงาสังกะบวยมากแล้วจ่ายเงิน120,000ผมรู้สึกเหมือนโทษนะเหมือนเอาเงินไปเผาทิ้งแหละฉะนั้นถ้าเป็นผมนะไม่ 2.4 Tech ตัวท็อปนะก็ซื้อ 2.4 Tech ที่ไม่ต้องมีเนวีมึงไปซื้อ Garmin ธรรมดามาแปะเหอะมันไม่ได้อุบาทอะไรแล้ววันไหนมึงเอารถไปเข้าศูนย์มึงต้องเดินทางไกลมึงถอดเนวีไปใช้คันอื่นได้ฉลาดกว่ามั้ยโอเคแล้วแต่คนจะคิดเอ้าถ้านอกนั้นไม่มีอะไรละผมรู้สึกประทับใจเป็นฮอนด้ารุ่นแรกที่ผมขับรู้สึกว่าช่วงล่างมันไม่กระดกกระเด้งกระดานใช่เป็นอะไรที่ดีมากสิ่งที่เขาทำพลาดใน G8 มาคันนี้แม่งแกล้งแก้สมบูรณ์เลยถ้าเป็นเสื้อผ้านี่แม่งไม่เหลือเลยถ้าเปลี่ยนก็ไม่เหลือนะแต่สิ่งที่ยังไม่ประทับใจคือน้ำหนักพวงมาลัยขอเพิ่มอีกนิดแล้วก็ยังเครื่องความแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่กว่าตัวเก่าแต่เพียงแต่ว่าคู่แข่งก็พัฒนาไปไกลไงเท่านั้นเองถ้าคุณไม่ได้มานั่งจับอัตราเร่งเลยมากแต่รู้สึกอยากมีพละกำลังสำรองไว้หน่อยอะไรเงี้ยจะซื้อ 2.4 โอเคเลยแต่จะเทคหรือผับหรือดิสโก้หรือเลสเตอร์ลองเรื่องของคุณ เลือกเอาละกันมีทางเยอะก็ 2.4 เทคนะ